วันนี้ในปีนี้นะครับเป็นชื่อธีมของปีว่า Enter the Promised Land ก็คือการที่เราได้เข้าไปสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้านะครับวันนี้ผมอยากจะเอาพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับที่จะมาหนุนน้ำใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อที่8ถึงข้อที่12นะครับให้เราให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าในการลุกขึ้นยืนอ่านสลับกันไปนะครับดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้นและเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะให้แก่พวกเขาและแก่เชื้อสายของเขาดินซึ่งมีที่น้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั่นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเข้าใจให้เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่อยู่ในแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับในปี1979นะครับดร.กาเบียนบาเคนะครับและทีมงานได้มีการพบหนังสือม้วนนะครับที่ทำด้วยเงินที่สุสานเมืองเก่าที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับหลังจากนั้น25ปีนะครับในปี2004ได้มีการศึกษาและวิจัยหนังสือม้วนอันนี้นะครับและนักวิชาการได้ยืนยันว่าหนังสือม้วนนี้มีเนื้อหาในจากพระคัมภีร์เก่าที่สุดที่เคยมีมานะครับที่ฝังอยู่ที่นั่นเป็นเวลามากกว่า600ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับเป็นที่น่าประทับใจเป็นพิเศษก็คือว่าเนื้อหาของหนังสือม้วนฉบับนี้เป็นคำอวยพรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดให้กับปุโรหิตเพื่อจะบอกกับประชากรของพระองค์ในกันดารวิถีบทที่6ข้อ22ถึง25บอกว่าขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านดังนั้นแหละให้เขาประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลและเราจะได้อวยพรแก่เขาทั้งหลายในพระธรรมกันดารวิถีเนี่ยเป็นบทที่6เป็นตอนหนึ่งที่คริสตชนในโลกนี้นะครับตอนหลังจากจบห้องประชุมแล้วเนี่ยจะมีการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้จะเชิญอาจารย์ขึ้นมาอธิษฐานเพื่ออวยพรนี่คือธรรมเนียมที่เขาเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็เอามาจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นการอวยพรของพระเจ้าที่ผ่านจากโมเสสเพื่อจะให้กับอาโรนและบุตรชายของเขาเพื่อจะอวยพรประชาชนของพระองค์ประชากรของพระเจ้าเราผู้นำในเวลานั้นก็จะท่องจำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อจะบอกแล้วก็พูดกับประชากรของพระเจ้าเราเห็นถึงพระสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรคนของพระเจ้าเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งและมีคำว่าท่านก็คือคนของพระเจ้า16ครั้งด้วยกันซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ความรักและพระเจ้าปรารถนาที่จะโปรดปรานคนของพระเจ้าในเวลานั้นต้นฉบับในพระคัมภีร์ฉบับเก่าบอกว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเป็นการย้ำเตือนถึงความรักของพระเจ้าที่ไม่จำกัดของพระองค์ที่มีต่อชนชาติของพระองค์มากไปกว่านั้นมากกว่าความรักแต่พระเจ้าต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับเราด้วยเช่นเดียวกันพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นเรื่องราวของโมเสสที่ได้พูดกับคนในรุ่นต่อไปคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นการอธิบายพระธรรมโทราพระคัมภีร์5เล่มแรกเพื่อให้เขาเข้าใจถึงพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าคนรุ่นใหม่ให้มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิตต่อพันธสัญญาของพระเจ้ารวมถึงการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นข้อตกลงในพันธสัญญาของพระเจ้าระหว่างเขากับพระเจ้าของเขาโมเสสได้เทศนาให้คนรุ่นใหม่ที่จะดำเนินชีวิตที่จะเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งไม่เหมือนคนรุ่นเก่าที่ออกมาจากอียิปต์และมีความดื้อดึงต่อพระเจ้า
จนในที่สุดเขาไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าได้นี่คือคนรุ่นใหม่และโมเสสปรารถนาให้เขาเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึงข้อที่5บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านในฉบับปี1971ได้แปลบอกว่าเป็นพระเจ้าเดียวของเขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาและพระเจ้าทรงหวงแหนคนของพระองค์และพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวของเขาทรงเป็นพระเจ้าเดียวเท่านั้นดังนั้นเองเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึงข้อที่5เนี่ยเปรียบเสมือนคำอธิษฐานของคนอิสราเอลทุกๆเช้าที่เขาจะอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาและเป็นพระเจ้าเดียวที่เขาจะดำเนินชีวิตและติดตามเป็นเหมือนนั่งคำอธิษฐานของชีวิตของเราในพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำว่าเชื่อฟังในภาษาฮิบรูใช้คำว่าชีมาซึ่งแปลมีความหมายมากกว่าการที่จะฟังเท่านั้นมาจากคำว่าเยบวกกับคำว่าเรสปอนส์ซึ่งแปลว่าเชื่อฟังเป็นการฟังและเป็นการตอบสนองต่อบัญญัติของพระเจ้าออกมาชีวิตที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและมีอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำหนึ่งที่บอกว่าความแปลว่ารักใช้คำว่าอาฮามในภาษาฮิบรูนะครับซึ่งมีความหมายมากกว่าคำว่ารักก็คือคำว่ามีความอารมณ์ความรู้สึกเข้าผสมอยู่ด้วยแต่ในไม่เพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกแต่ประกอบด้วยการตัดสินใจที่จะรักพระเจ้าของเขาด้วยเช่นเดียวกันมันมีคำว่า emotion บวกกับ decision พูดถึงการตัดสินใจที่จะรักกับพระเจ้านั่นคือภาพของความจงรักภักดีที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลนั่นคือคำว่าการฟังและการรักพระเจ้าของเขาดังนั้นเองคนอิสราเอลไม่เพียงแต่เขาคิดแต่หัวใจของเขาให้กับพระเจ้าด้วยหัวใจของเขาเชื่อฟังพระเจ้าหัวใจของเขาตอบสนองพระเจ้าหัวใจของเขาอุทิศตัวเองนั้นให้กับพระเจ้าดังนั้นเองนั่นคือการดำเนินชีวิตในวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาทำให้คนอิสราเอลรู้ว่าเขาเป็นประชากรที่เป็นหนึ่งเดียวที่แตกต่างจากชนชาติต่างๆที่เกิดขึ้นการเชื่อฟังของเขาการที่เขามีหัวใจที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าของเขานี่เองสำแดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากโลกนี้เขาจะได้เห็นถึงปัญญาของพระเจ้าและเขาจะได้เห็นความยุติธรรมของพระเจ้าผ่านชีวิตของเขานั่นคือที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนชนชาติอิสราเอลและพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นถึงว่าการตอบสนองของชนชาติอิสราเอลต่อความรักของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนี่เองที่เราได้เห็นถึงว่าโมเสสพยายามบอกกับคนชนชาติอิสราเอลก่อนที่จะเข้าแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าปีนี้เราจะเข้าไปสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าเราจะ enter the promised land เอเมนไหมครับเราจะเข้าไปสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าผมจึงหยิบยกพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราเหมือนที่โมเสสได้เตือนใจคนชาติอิสราเอลก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้กับเขาเดิมดินแดนที่พระเจ้าทรงโปรดประทานนั้นเป็นคนของคนคานาอันดินแดนนั้นเต็มไปด้วยการลูกเคารพการไหว้ลูกเคารพพระต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแสดงถึงการที่เขานมัสการดวงอาทิตย์เขานมัสการอากาศเขานมัสการเพศสัมพันธ์เขานมัสการการสงครามสำหรับโมเสสแล้วการนมัสการสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์น้อยลงและทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าแห่งพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้เป็นพระเจ้าแห่งพระผู้ไทยเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรเป็นพระเจ้าที่ดูแลชีวิตของเขานั่นคือพระเจ้าของอิสราเอลก่อนที่เราจะเข้าไปสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าเราให้เรามาเตรียมตัวชีวิตของเราเพื่อเราจะเข้าไปสู่แผ่นดินของพันธสัญญาของพระเจ้าและเห็นการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตเราเอเมนไหมครับเรามาดูด้วยกันก่อนว่าพิจารณาดูว่าแผ่นดินพันธสัญญานั้นเป็นอย่างไรดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้กับคนชนชาติอิสราเอลเป็นที่ที่เขาอาศัยอยู่เป็นที่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่เป็นที่ที่เขาจะดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปเป็นดินแดนที่บอกว่าเต็มไปด้วยน้ำนมน้ำพึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้านั่นคือดินแดนพันธสัญญา
และเราจะเป็นประชากรของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราจะเป็นประชากรของพระเจ้าเหมือนคนอิสราเอลนั้นผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเราจึงสามารถมีได้รับแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้เราอยู่ในแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาที่จะมอบไว้ให้กับเราแต่เรามาดูพิจารณาดูว่าแผ่นดินของพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรคานาอันนั้นเป็นอย่างไรความจริงแล้วคานาอันนั้นเป็นดินแดนที่ถ้าปัจจุบันก็คือชนประเทศอิสราเอลใช่ไหมครับเป็นประเทศอิสราเอลบริเวณแถวนั้นใช่ไหมครับเราเห็นว่าอิสราเอลนั้นเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับสภาพอากาศดีไหมครับไม่ดีเลยใช่ไหมครับถ้าคนเคยไปอิสราเอลแล้วหรือเราสามารถดูจากประวัติศาสตร์หรือว่าดูจากข่าวก็ได้นะครับหรือศึกษาจากภูมิศาสตร์ธรรมชาติของอิสราเอลนั้นเป็นดินแดนที่แห้งแล้งฝนไม่ได้ตกตามฤดูกาลเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเป็นของคนคานาอันที่เขากราบไหว้พระบาอันพระอาเชลาพระต่างๆในเวลานั้นเวลาเขาจะขอฝนเขาจะมีการพิธีกรรมในการที่จะขอและบูชาพระของเขามีการบูชาเด็กมีการลุยไฟมีการร่วมประเวณีในวิหารเพื่อจะขอฝนนี่คือวัฒนธรรมประเพณีสภาพอากาศของดินแดนคานาอันหรืออิสราเอลในเวลานั้นพระเจ้าบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่พอพระทัยและพระองค์บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนการเหมือนลามกอนาจารผิดจากจริยธรรมมโนธรรมศีลธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสงสัยไว้ในชีวิตของมนุษย์การที่เราจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้เราต้องมีชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตและสำแดงการเป็นลูกของพระเจ้าได้คานาอันนั้นเต็มไปด้วยลูกเคารพการที่เขาจะอยู่ในดินแดนนั้นเขาต้องมีการไหว้เทพเจ้าต่างๆซึ่งเป็นพระที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าไม่พอพระทัยถ้าเขาทำเช่นนั้นและแผ่นดินคานาอันนั้นเป็นแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินที่ราบเรียบแต่เป็นมีเป็นหุบเขาเป็นเนินเขาเต็มไปหมดเลยนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าไม่ได้แตกต่างจากอียิปต์มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเอาเท้าลดน้ำเปรียบเสมือนอิสราเอลในเวลานั้นเวลาเขาทำการเกษตรเขาต้องมีความยากลำบากที่เขาต้องทำกังหันที่จะวิทน้ำเข้าไปสู่พื้นที่ของเขามีความยากลำบากที่เกิดขึ้นเขาต้องเอาน้ำจากแม่น้ำนายเข้าไปสู่ดินแดนในพื้นที่ที่เขาเพาะปลูกมีความยากลำบากในเวลานั้นนี่คือสภาพของคานาอันที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากภาพของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราประเมินดูว่าคานาอันนั้นเป็นอย่างไรเป็นแผ่นดินที่ไม่ง่ายเลยที่จะเกิดการเพาะปลูกและจะเราสามารถเก็บเกี่ยวผลได้เพราะว่าเป็นดินแดนที่แห้งแล้งฝนก็ไม่ได้ตกตามฤดูกาลเราเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของคนเหล่านั้นที่แตกต่างจากคนของพระเจ้าเป็นเสือทะเลทรายวัฒนธรรมของคนเวลานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วดินแดนเหล่านี้จะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งในพระสัญญาของพระเจ้าได้ยังไงเราอาจจะตีความได้แล้วบอกว่าแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เป็นเหมือนปกติที่เราอาจจะมองเห็นถ้าเรามองดูจากสถานการณ์ในชีวิตของเราปัจจุบันของเราเราเห็นภาพเศรษฐกิจของเราไม่ดีใช่ไหมครับเราเห็นมีโรคระบาดโควิด-19 เราเห็นถึงสิ่งต่างๆมันยากลำบากในการดำเนินชีวิตแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะให้แผ่นดินพระสัญญาของพระองค์ในชีวิตของเราเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งแต่แผ่นดินที่เราเห็นอยู่นั้นมันแตกต่างเหลือเกินมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแล้วอะไรคือแผ่นดินแห่งพระพรอะไรคือแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาให้กับเราแผ่นดินพระสัญญาคืออะไรและแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้านั้นจะมาถึงเราได้อย่างไรในพระคัมภีร์ตอนนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อที่13ถึง15บอกว่าแต่ถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระบัญญัติของข้าพเจ้าบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และให้รักพระยาเวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดูกาลคือฝนต้นฤดูและฝนชุบปลายฤดูเพื่อเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวข้าวเหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันของเจ้าข้อที่15บอกว่าและเราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับฝูงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานจนอิ่มนั่นคือแผ่นดินที่พระเจ้าจะส่งให้
ในสายตาเราอาจจะมองดูว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในความเชื่อในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจะเห็นว่าแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินที่มีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจะปรารถนาที่จะอวยพรเขาเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจะอวยพรเขาเป็นแผ่นดินที่เขาจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแผ่นดินได้นั่นคือแผ่นดินที่พระเจ้าจะปรารถนาให้กับเขาเป็นการบังคับพระพรของพระเจ้าที่จะลงมาท่ามกลางชุมชนของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือแผ่นดินที่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองแผ่นดินที่เราเห็นว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจะทรงควบคุมทุกสิ่งแผ่นดินที่ดีนั้นคืออะไรแผ่นดินที่ดีคือแผ่นดินที่เรามองดูแล้วโอ้โหทุ่งหญ้าเขียวสดมีแม่น้ำไหลผ่านมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ต่อหน้าเราเราคิดว่านี่คือแผ่นดินที่ดีแต่แผ่นดินที่ดีที่แท้จริงคือแผ่นดินที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเป็นแผ่นดินที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยในการงานของท่านในชีวิตของท่านที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นคือแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าที่จะอยู่ในชีวิตของท่านก็คือการมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแผ่นดินต่างๆเราอาจจะดูเหมือนมันดูเหมือนดีเมื่อเราได้มีการสัมผัสเมื่อเรารู้สึกครอบครองแต่แผ่นดินนั้นจะเปล่าดายและไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยให้การงานในชีวิตของเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเอเมนมั้ยครับและนั่นก็คือแผ่นดินที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้กับเราแต่ให้ทางกลับกันล่ะครับถ้าเราหลงและหันเหจากทางของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นในข้อที่16ถึง17บอกว่าจงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันเหไปปฏิบัตินมัสการพระอื่นและพระยาเวจะทรงกลิ้วพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านนั้นอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าหัวใจของคนอิสราเอลนั้นหันเหจากทางของพระเจ้าไปเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นฟ้าฝนจะไม่เกิดขึ้นท้องฟ้าจะถูกปิดออกนะครับฝนจะไม่ตกพระเจ้าเป็นของเราเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมจินตนาการได้เห็นเลยว่าเป็นภาพของอาดัมกับเอวาที่อยู่ในสวนเอเดนเมื่อเขาอยู่ในสวนเอเดนเขามีทุกอย่างใช่ไหมครับแต่เมื่อเขาหันเหจากทางของพระเจ้าและเขาไม่ได้มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวในชีวิตของเขาเขาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาต้องทำงานเหงื่ออาบหน้าเขาต้องต่อสู้ด้วยกำลังของตัวเองเมื่อจิตใจของเราหันเหจากทางของพระเจ้าแน่นอนหน้าที่การงานของเราเราต้องต่อสู้ด้วยกำลังของเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองด้วยความเข้าใจของเราเองไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าให้เราละทิ้งความสามารถสติปัญญาแต่ให้เราเป็นคนที่มีพระเจ้าที่จะนำหน้าเราในหน้าที่การงานในมาร์เก็ตเพลสในพื้นที่ของชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าคือแผ่นดินที่มีพระเจ้านำหน้าในชีวิตของเรานั่นคือเงื่อนไขของการได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าบนแผ่นดินพระสัญญาของพระองค์นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างคนของพระเจ้ากับพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดอวยพรเขาและโมเสสก็ย้ำถึงชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าได้เขาต้องมีชีวิตอย่างไรเขาต้องเตรียมชีวิตของเขาเพื่อเขาจะเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าเรามาดูด้วยกันว่าโมเสสพูดอะไรกับเขาบ้างการเตรียมชีวิตของเราในการที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าคือการต้องมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีคืออะไรชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรนะคือการดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตที่ดีคือการดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้ามาตรฐานของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์ตามบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังทำตามปฏิบัติด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดต้องมีความเชื่ออย่างมากคือการเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านะครับเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าแผ่นดินอิสราเอลในเวลานั้นเป็นแผ่นดินคณะที่เป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งฝนไม่ได้ตกตามฤดูกาลมีความยากลำบากเราเห็นได้ถึงว่าคนคณะอันนั้นเขาต้องบูชาพระต่างๆใช่ไหมครับแต่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเรานั้นเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าบอกว่าจะชุ่มฉ่ำด้วยพระพรของพระเจ้าหลายครั้งเราดำเนินชีวิตแบบชิวๆท
ทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเราเราก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าโอ้เราก็สบายดีแล้วหลายครั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราละเลยหลงลืมและขาดการไว้วางใจในพระเจ้าเราไปด้วยกำลังและความสามารถของเราเองและตอนนี้แล้วครับโควิด-19 มาแล้วเศรษฐกิจแบบนี้เราจะทำอย่างไรดีเป็นเหตุทำให้เรากลับมาสู่ความเชื่อที่มากขึ้นหรือเปล่าใช่บางครั้งพระเจ้าก็ให้เราสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะกลับไปสู่มาตรฐานของพระเจ้าคือการเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าอย่างแท้จริงเราเคยพูดถึงว่าเราจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าปีที่ผ่านมาคงจะชิลมากเลยอาจจะเป็นเฟสโปรเจกต์ที่เราอาจจะบอกว่าโอเคก็เฟสโปรเจกต์นะแต่ปีนี้เราคุยกันในคณะผู้นำบอกโหปีนี้ยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกเราเข้าใจถึงสภาพของสมาชิกของเราการที่เราจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญา51 ล้านในเวลานี้เศรษฐกิจแบบนี้มีโควิด-19 ด้วยโอ้โหต้องใช้ความเชื่อจริงๆเช่นเดียวกับอิสราเอลคนอิสราเอลเวลาเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าเขาต้องใช้ความเชื่อมากๆเขาต้องเชื่อวางใจในพระเจ้ามากๆที่จะเห็นการอวยพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเขาการดำเนินชีวิตของเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความเชื่อแต่ความเชื่อที่แท้จริงคือการที่เราไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดจริงๆไว้วางใจพระเจ้าจริงๆให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเราจริงๆนั่นคือการดำเนินชีวิตที่ไปไกลมากกว่าคำว่าชีวิตที่ดีคือการดำเนินชีวิตที่อยู่ในความเชื่อพระเจ้าเราอาจจะมองว่าเราก็ดำเนินชีวิตดีๆแล้วอยู่ในความยุติธรรมแต่มากกว่าความยุติธรรมของพระเจ้าคือคุณธรรมศีลธรรมมโนธรรมที่ดีแบบพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าจะสอนเราเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อที่8ถึงข้อที่9บอกว่าดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้นและเพื่อท่านจะมีชีวิตที่ยืนยาวยืนนานในแผ่นดินที่พระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกท่านจะให้แก่พวกเขาและแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เราทั้งหลายจึงต้องเชื่อฟังและรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้เราจึงกลับมาใช้ชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระเจ้าตอนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยมีสโลแกนในชีวิตของผมอันนึงก็คือว่าการที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ดีเราควรจะมีอะไรบ้างพี่เลี้ยงก็แนะนำบอกว่ามาคริสตจักรไม่โดดแคร์ไม่เหลวไหลการประชุมร้อยกลุ่มเรียนดาวิดติดสนิทกับพระเจ้าก็เป็นอะไรที่ผมท่องจำแม้ผมไม่ได้ท่องมาเป็น20 ปีแล้วนะแต่สโลแกนนี้ก็ยังจดจำอยู่ในสมองผมนั่นคือการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีเราเห็นถึงว่าปีนี้เราจะมีความตั้งใจใช่ไหมครับว่ามือขวาของเราก็คือการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจะตั้งใจในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องโชว์มือขวาของท่านขึ้นมานิ้วโป้งคืออะไรครับนิ้วโป้งคือการเฝ้าเดี่ยวใช่ไหมครับเฝ้าเดี่ยวที่ผ่านมาผมมาอ่านบทความมันหนึ่งเนี่ยบอกว่าในนิ้วทั้ง5 นิ้วเนี่ยถ้าไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยหยิบจับอะไรไม่ได้เลยเช่นเดียวกันชีวิตของเราต้องเริ่มต้นด้วยการเฝ้าเดี่ยวการเฝ้าเดี่ยวอย่างสัตย์ซื่อในชีวิตของเราสำหรับผมเองแล้วเนี่ยเรื่องการเฝ้าเดี่ยวหลายปีที่ผ่านมาก็ดำเนินชีวิตในการเฝ้าเดี่ยวทุกเช้าต้องเฝ้าเดี่ยวก่อนที่จะทำอย่างอื่นและเมื่อคริสตจักรเห็นความสำคัญมากขึ้นมีหนังสือเฝ้าเดี่ยวนะครับผมก็ใช้หนังสือเฝ้าเดี่ยวได้มีโอกาสทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างผมอ่านพระคัมภีร์มากว่า30 ปีอ่านพระคัมภีร์ก็หลายรอบแต่การเฝ้าเดี่ยวมันมีความสดใหม่อยู่เสมอแล้วหนังสือเฝ้าเดี่ยวก็มีการจดทำให้เราได้บันทึกในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผมได้รู้สึกได้รับพระพรมากผ่านไปแล้ว2 เดือนกำลังขึ้นเดือนที่3ทำให้เราได้กลับทบทวนแล้วเราให้เรามีชีวิตในการใกล้ชิดพระเจ้านั่นคือการเฝ้าเดี่ยวหวังว่าพี่น้องจะเฝ้าเดี่ยวอย่างสม่ำเสมอเอเมนไหมครับสิ่งที่2นิ้วชี้คือการประกาศอย่างร้อนรนการประกาศอย่างร้อนรนในชีวิตของเราการออกไปเป็นพรการดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าเราสัตว์สามารถพูดถึงพระพรของพระเจ้าพ
พูดถึงว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรให้เราออกไปเป็นพรเหมือนพระเจ้าปรารถนาให้คนอิสราเอลนั้นออกไปเป็นพรกับคนทุกชนชาติให้เราออกไปพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับข่าวประเสริฐนั้นจะไปไกลเท่ากับชีวิตของเราที่เรามีความเชื่อในข่าวประเสริฐถ้าพี่น้องมีความเชื่อในข่าวประเสริฐให้เราสำแดงชีวิตของเราที่เราจะเห็นถึงพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับคนสามารถมองเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานิ้วที่3คือนิ้วกลางนิ้วกลางคือการได้รับการอภิบาลเลี้ยงดูพี่น้องสังเกตว่านิ้วกลางคือนิ้วที่ยาวที่สุดสูงที่สุดชีวิตที่ไม่ได้รับการอภิบาลเลี้ยงดูจะไม่เติบโตชีวิตของท่านจะไม่สูงขึ้นผมเป็นคนที่โหยหาการเลี้ยงดูการอภิบาลการอยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณผมมีพี่เลี้ยงเปลืองมากพี่น้องไปดูคำเทศนาย้อนหลังผมได้นะครับมีพี่เลี้ยงหลายคนที่จะคอยแนะนำในชีวิตของเราดูแลชีวิตของเราอธิษฐานเผื่อเรานั่นคือนิ้วกลางการที่เราได้รับการอภิบาลดูแลชีวิตของเราก็จะปลอดภัยชีวิตของเราจะสูงขึ้นนิ้วนางคือการที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองในชุมชนของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษของคนของพระเจ้าที่เราได้มาเฉลิมฉลองด้วยกันเราได้มาสามัคคีธรรมร่วมกันเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าให้เรารักษาสบาโตของพระเจ้าและนิ้วสุดท้ายคือนิ้วก้อยคือการที่เราไปสังสรรค์ในกลุ่มแคร์การที่สามัคคีธรรมในกลุ่มย่อยเพื่อเราจะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันเพื่อเราจะเรียนรู้จากกันและกันนั่นคือมือขวาที่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำในปีนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเราทนด้วยกันได้ไหมครับ1เฝ้าเดียวประกาศอภิบาลเลี้ยงดูมาไม่ขาดคิดจากและกลุ่มแคร์นั่นคือ5อย่างที่เราปรารถนาที่จะเกิดขึ้นพี่น้องครับนั่นคือการที่เราดำเนินชีวิตที่เราจะไม่หันเหไปจากทางของพระเจ้ามีองค์ประกอบหลายอย่างที่ประคองชีวิตของเราไว้ถ้าวันนี้เราขาดการสามัคคีธรรมเราไม่ไปโบสถ์เราไม่ได้รับการอภิบาลเราไม่เคยพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวพี่น้องชีวิตเราหันเหจากทางของพระเจ้าอย่างแน่นอนเราจึงขาดกันและกันไม่ได้ชุมชนของพระเจ้าจึงเป็นชุมชนแห่งพระพรเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินของพระเจ้าได้ชีวิตต้องเข้มแข็งและมีความเชื่อที่มั่นคงยึดมั่นในหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราทุกๆวันต้องเผชิญการตัดสินใจในหลายๆเรื่องในการดำเนินชีวิตของเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะตัดสินใจในชีวิตของเรายึดมั่นในหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราทุกๆวันต้องเผชิญการตัดสินใจในหลายๆเรื่องในการดำเนินชีวิตของเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะตัดสินใจในชีวิตของเราในการทำสิ่งต่างๆหรือการที่เราไปเจออุปสรรคหรือในการทำธุรกิจหรือในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีหลักการของพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของเราความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระเจ้าจึงนำสิ่งให้เราสามารถเราเข้มแข็งในทางของพระเจ้าได้เราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเพื่อช่วยเราในการตัดสินใจในแต่ละวันผมสังเกตได้ตัวผมเองเนี่ยเมื่อเราเฝ้าเดียวอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าทุกเช้าเนี่ยผมมักจะได้ยินเสียงพระเจ้าเตือนก่อนในการที่เราจะดำเนินชีวิตในแต่ละวันวันเสาร์ใช่ไหมครับพระเจ้าก็บอกว่าอย่าลืมเราเฝ้าเดียวในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเลี้ยงคน 4,000 คนผมก็ได้ข้อคิดว่าหลายครั้งเราดำเนินชีวิตที่เราลืมการอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเราหลายครั้งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเคยชินแต่เราไม่ได้จดจำถึงพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องดำเนินชีวิตที่มั่นใจในพระเจ้าของเราวางใจในพระเจ้าของเราอย่าให้การอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นเพียงแค่ทางผ่านในชีวิตของเราแต่เป็นสิ่งที่เราจดจำและนำมาดำเนินชีวิตในชีวิตของเราถ้าพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนได้และคน 4,000 คนถ้าพระเยซูจะไม่สามารถดูแลได้สาวกของพระองค์ยังไม่เติบโตผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้เราเติบโตอย่าให้เรามองสิ่งต่างๆแล้วผ่านเลยไปแต่ให้เรามองด้วยพระคุณของพระเจ้าและให้สิ่งนั้นสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นเห็นไหมครับผมสังเกตว่าพระเจ้าจะมาเตือนผมอยู่เสมอๆผ่านการเฝ้าเดี่ยวและการเฝ้าเดี่ยวนั่นเองจะทำให้เราดำเนินชีวิตที่เราจะไม่พลาดในการตัดสินใจในหลักการของพระเจ้า
ในการดำเนินชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือการยึดมั่นการที่เราเข้มแข็งในหลักการของพระเจ้าเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆบนโลกนี้ข่าวสารต่างๆบนโลกนี้สิ่งต่างๆที่วิ่งเข้ามาเฟกนิวหรืออะไรต่างๆเข้ามาเราจะตัดสินใจยังไงเราจะเลือกอะไรดีเราจะฟังสิ่งไหนดีคนของพระเจ้าต้องฟังเสียงจากพระเจ้าก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะตัดสินใจอะไรเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ24บอกว่าทุกที่ที่ฝ่าเท้าของท่านเหยียบลงไปลงจะเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟรติสจนถึงทะเลตะวันตกทุกฝ่าเท้าของเราจะเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรหากวันนี้เราดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและติดตามพระเจ้านั่นคือพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลและสัญญานี้ก็มาบอกต่อยังถึงรุ่นของโยชวาในโยชวาบทที่1ข้อ3ถึงข้อที่4บอกว่าทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายเหยียบลงเราได้ยกให้กับให้พวกเจ้าดังที่เราสัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารภูเขาเลบานอนจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าเราได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตที่เราจะเข้มแข็งและกล้าหาญในพระเจ้าในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับปีนี้เราตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมโยชวามากขึ้นเราจะเข้มแข็งและกล้าหาญคำว่าเข้มแข็งและกล้าหาญคือการที่เราไปออกกำลังกายให้เราเข้มแข็งใช่ไหมคือการที่เราไปมีความรู้ความเข้าใจความสามารถพัฒนาตัวเองในทุกๆเรื่องใช่ไหมก็ดีแต่ความเข้มแข็งและกล้าหาญในพระเจ้าที่พระเจ้าพูดกับโยชวาก็คือการที่เขาได้รับพระสัญญาของพระเจ้าเขายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเขามีพระวจนะของพระเจ้าทำให้เขาเข้มแข็งและกล้าหาญเขาไม่ได้มีความรู้ความสามารถในโลกนี้ทำให้เขาเข้มแข็งและกล้าหาญแต่เขามีพระวจนะของพระเจ้าทำให้เขาเข้มแข็งและกล้าหาญเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เขาเรียนรู้และสุดท้ายก็คือพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาวันนี้เราเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงให้คู่มือบัญญัติของพระองค์และพระองค์สถิตอยู่กับเราเอเมนไหมครับนั่นคือความมั่นใจซึ่งทำให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นดำเนินไปกับพระเจ้าและทำให้เราสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องพระคัมภีร์พูดต่อว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตที่ยืนนานบนแผ่นดินของพระองค์การครอบครองของพระเจ้าในชีวิตของเราจะไม่เพียงแค่ผ่านมาและผ่านไปไม่ใช่เพียงแค่ชั่วคราวแต่จะเป็นอย่างถาวรตั้งแต่ความแตกต่างของพระพรของพระเจ้ากับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็คือความมั่นคงที่ถาวรที่พระเจ้าจะให้กับเราเห็นไหมครับพระพรของพระเจ้าจะตกไปอย่างอีกรุ่นหนึ่งไปส่งต่ออีกคนอีกรุ่นหนึ่งตามใดคนรุ่นหนึ่งไม่ละเลยไม่ละทิ้งคนรุ่นต่อไปเขาจะได้รับพระพรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่คริสเตียนเนี่ยตระหนักดีและรู้ดีและปรารถนาอย่างนั้นบอกว่าชีวิตของเราเห็นพระพรของพระเจ้าชีวิตของเราดำเนินไปเรารู้ว่าพระเจ้าคือใครแล้วเราอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกของเราหลานของเราลูกหลานของเราจะสามารถได้รับพระพรก็ต่อเมื่อการดำเนินชีวิตของเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้านั่นเองที่เราจะไม่หันซ้ายหรือแลขวาไม่หันเหจากทางของพระเจ้าแต่ยังดำเนินชีวิตและยึดมั่นในทางของพระเจ้าเสมอเห็นไหมครับนั่นคือพระพรจะตกไปยังอีกคนอีกรุ่นหนึ่งในข้อที่สองบอกว่าเป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีพี่น้องครับพระพรของพระเจ้าไม่ใช่เพียงมาแค่ฤดูของการเก็บเกี่ยวแต่พระพรของพระเจ้าจะอยู่กับเราตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเห็นไหมครับนั่นคือพระพรของพระเจ้าผมอยากเห็นเราทั้งหลายได้นับพระพรของพระเจ้าตั้งแต่ต้นปีมีอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรเรามีอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้จากพระเจ้าเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงดูแลในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์ทรงดูแลแผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่เราไว้วางใจพระเจ้าแผ่นดินที่เราเชื่อฟังพระเจ้าแผ่นดินที่เรารักษาบัญญัติของพระเจ้าแผ่นดินที่เราตั้งใจที่ดำเนินชีวิตเต็มที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจะทอดพระเนตรดูอยู่เอเมนไหมครับ
อะไรไม่ดูเท่ากับพระเจ้าดูแลเราเห็นไหมครับเราอาจจะมองดูว่าเงินในธนาคารที่จะดูแลเราได้ประกันชีวิตที่จะดูแลเราได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระเจ้าที่จะดูแลชีวิตของเราเห็นไหมครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดหากวันนี้เราดำเนินชีวิตในความเชื่อไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ดำเนินให้เราดำเนินชีวิตเพียงแค่หลักการแต่ให้เราดำเนินชีวิตบนความสัมพันธ์กับพระเจ้าวันต่อวันที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอิสราเอลดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารวันต่อวันมานาที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเขานั่นคือความเชื่อนั่นคือความไว้วางใจที่แท้จริงเมื่อไหร่เรากลับมาที่เรามองว่าเราจะทำด้วยตัวเราเองหลายครั้งเราจะลืมความไว้วางใจของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ให้เราที่จะเอาการกระทำของตัวเราเองและความไว้วางใจของพระเจ้ามาประกบกันเป็นดังคำอธิษฐานในชีวิตของเราเห็นไหมครับที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตและนี่จะเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงให้กับเราเราเห็นถึงการเตรียมชีวิตของคนอิสราเอลที่โมเสสบอกกับเขาและเขาก็ยึดมั่นในรุ่นของเขาเราเห็นว่าหลังจากนั้นคนอิสราเอลนั้นร่วมใจกันสร้างพระวิหารของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าการสร้างวิหารของพระเจ้านั้นเป็นการที่เขาทั้งหลายนั้นได้มีศูนย์กลางแห่งความเชื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เขามีศูนย์รวมก็คือพระเจ้าของเขาทำให้เขาได้รับการอวยพรจากพระเจ้าทำให้ชีวิตของเขานั้นเติบโตขึ้นในความเชื่อการที่เรามาในคริสตจักรร่วมทุกๆวันอาทิตย์ทำให้เราได้มีการนมัสการพระเจ้าด้วยกันเสียงของพระเจ้ามาถึงเราทำให้เราเติบโตขึ้นทางความเชื่อเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วเมื่อเขามีความเชื่ออย่างเดียวกันเขาจึงกล้าที่จะก้าวต่อไปกล้าที่จะก้าวต่อไปในพันธสัญญาของพระเจ้าและเราเห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นในความเชื่อไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรเขาสามารถจะผ่านไปได้พี่น้องครับในความสบายมันไม่ได้พัฒนาชีวิตอะไรของเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าแต่ในความทุกข์ยากลำบากต่างหากที่จะทำให้เรากลับมามองตัวเราเองที่เราจะเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าและพัฒนาตัวเราเองที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเช่นไรให้เราเชื่อและวางใจกับพระเจ้าได้กันเราจะเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับเราจะอยากจะเห็นชีวิตของเราเป็นพระพรเราอยากเห็น51กลุ่มแคร์เกิดขึ้นในปีนี้ที่จะเป็นพระพรในที่ต่างๆเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันหรืออีก17ที่เราจะเปิดออกในปีนี้ให้เป็นพระพรกับคนในกรุงเทพในฝั่งตะวันออกนี้นะครับและเราจะเชื่อด้วยกันในขณะเดียวกันเราจะเห็น51ล้านผ่านชีวิตของเรานี่แน่เอเมนไหมครับผ่านความเชื่อที่เราร่วมกันนี่แน่ที่เราจะเห็น51ล้านมันเป็นไปได้มันจะไปด้วยความเชื่อที่เป็นความเชื่อจริงๆในพระเจ้าและนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเรานั่นคือมาตรฐานชีวิตของเราที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่13ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และรักและระวังที่จะทำตามพระยาเวจะทรงทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางทำให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ต่ำลงพระเจ้าจะนำชีวิตของเราให้สูงขึ้นในทางของพระเจ้าเห็นไหมครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่15ถึงข้อที่20เป็นสิ่งที่โมเสสพูดกับเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วผมจะอ่านช้าๆและให้พี่น้องมีการใคร่ควรไปด้วยกันนะครับจงดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าวางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมลังคาทั้งหลายของพระยาเวของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์และท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านไม่เชื่อฟังแต่ถูกลวงไปให้ไปนมัสการพระอื่นและบัญญัติและปฏิบัติพระเหล่านั้นข้าพเจ้าขอประกาศกับท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าพวกท่านจะพินาศเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่ยืนนานในแผ่นดินซึ่งกำลังจะยก
ข้ามแผ่นดินจอร์แดนเข้าไปยึดของนั้นข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะมีชีวิตอยู่ได้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกให้เราเลือกที่จะเชื่อฟังผูกพันกับพระเจ้ามีชีวิตดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าโมเสสรู้ว่าอิสราเอลท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่ได้ยึดมั่นในทางของพระเจ้าแล้วทำไมอิสราเอลจึงไม่ได้รักพระเจ้าหรือเชื่อฟังพระเจ้าแล้วทำไมเขาพลาดในคนรุ่นต่อไปผลจากการที่ไม่รักษาความรักและความเชื่อฟังของเขาต่อพระเจ้านั่นเองทำให้เขาพลาดจากพระพรจากพระเจ้าหลายครั้งวันนี้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราคิดว่าหลักการที่เรายึดเอาไว้ก็เพียงพอแล้วการที่เราจะเชื่อฟังดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็น่าจะโอเคแต่จริงๆแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับหลักการที่ดีบนโลกนี้มีมากมายแต่ความสัมพันธ์ที่ดีของเราต้องมีต่อพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดนำพี่น้องครับมีตัวอย่างของม้าอาราเบียนะครับม้าอาราเบียนั้นเป็นม้าที่ถูกนำมาฝึกที่วิ่งในทะเลทรายโดยครูฝึกนั้นจะฝึกให้มันเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์นะครับฝึกม้าให้มีการเชื่อฟังนายของมันอย่างสมบูรณ์แล้วจะมีการทดสอบม้าว่าสามารถผ่านการฝึกฝนได้หรือไม่พวกเขาจะนำม้าในการขั้นการทดสอบขั้นสุดท้ายจะพาม้าเดินไปในถิ่นทุรกันดารในความยากลำบากไม่ได้กินน้ำหลายวันจนในที่สุดมาเจอแหล่งน้ำและเขาก็จะปล่อยม้าเพื่อจะม้านั้นจะวิ่งไปที่แหล่งน้ำเพื่อจะได้รับประทานน้ำแต่เมื่อครูฝึกเป่านกหวีดดังขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือการทดสอบที่มาจากครูฝึกม้าม้าจะต้องหยุดและหันกลับมาแล้ววิ่งมาหาครูฝึกของมันนั่นคือมาตรฐานของม้าที่จะผ่านการทดสอบแบบนี้ได้ทำไมต้องผ่านการทดสอบอย่างนี้ที่มันไปเกิดความทรมานและเกิดต้องการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์เพราะว่าม้าและคนขี่ม้าจะไม่สามารถอยู่รอดในทะเลทรายได้ถ้าหากม้านั้นไม่ได้เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าการฝึกทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตและสามารถมีชีวิตที่อยู่รอดได้เช่นเดียวกันคนของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าคือแหล่งน้ำแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่พร้อมที่จะอยู่ต่อหน้าเราเพียงแต่วันนี้เราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจของเราหรือยังเราตั้งใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างดีที่สุดหรือยังและเราจะได้พระพรที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราผ่านการทดสอบในชีวิตของเราว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเราตั้งใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริงการอวยพรของพระเจ้าก็จะมาถึงเราแน่นอนแม้ว่าการเชื่อฟังมันต้องจ่ายราคาที่สูงมากแต่การไม่เชื่อฟังก็ต้องจ่ายราคาที่สูงเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าผลปลายทางของมันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจหรือเราจะเชื่อฟังไม่เชื่อฟังบ้างหรือไม่เชื่อฟังเลยผลมันมีผลที่เกิดขึ้นและผลนั้นแตกต่างกันเช่นเดียวกันแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นว่าโมเสสมีความหวังใจท้ายที่สุดแล้วคนอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้าเขาจะเข้าสนัดทางใจกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมารักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเขานั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงใจของคนของพระเจ้าเมื่อเขาสัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าเขากลับมาเชื่อฟังและรักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจของเขาวันนี้เราสามารถที่จะกลับมาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้เราสามารถกลับมาที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เราสามารถที่จะกลับมารับพระพรกับพระเจ้าได้อย่างเต็มขนาดผ่านความเชื่อที่เราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ความรักของพระเจ้าบนไม้กางเขนนั่นเองที่สำแดงให้กับเราที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราห่วงใยเราและปรารถนาที่จะอวยพรเราการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าด้วยหัวใจของเราที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นั่นคือกุญแจที่เราจะทำให้เราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าทำให้เราเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าได้ในชีวิตของเราถ้าวันนี้เราถ่อมใจลงพระพรของพระเจ้าจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราครอบครัวของเราการงานของเราสังคมของเราและคนที่อยู่รอบๆชีวิตของเราเพียงแค่เรากลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าบนไม้กางเขนกับพระเยซูคริสต์รับการให้อภัยคำสาปแช่งนั้นจะหายไ
และจะกลายเป็นพระพรในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและพระพรนั้นจะอยู่กับเรานั่นคือแผ่นดินพระสัญญาที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้กับพี่น้องคือแผ่นดินที่อยู่ในชีวิตของท่านมาร์เก็ตเพลสในทุกๆพื้นที่ในชีวิตของเราพี่น้องไม่มีพื้นที่ไหนเลยที่พระเจ้าจะไม่เข้าไปอวยพรท่านการงานการเรียนครอบครัวในทุกๆที่พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรพระเจ้าทอดพระเนตรดูอยู่เอเมนไหมครับนั่นคือแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าถ้าวันนี้เรากลับมาหาพระเจ้ารักษามาตรฐานในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผมจะจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอเต็มไปด้วยความสุขนะครับเธอชื่อว่าคุณแม่ลิซ่านะครับเธอก็รับเด็กหลายๆคนเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแล้วเธอตั้งชื่อบ้านนี้ว่าบ้านเบธาเนียเธอดูแลเด็กเหล่านี้เธอให้ที่พักพิงเธอให้ที่ปลอดภัยและเธอแนะนำความรักให้ความรักกับเด็กที่เข้ามาอยู่ในบ้านของเธอและโดยเฉพาะการให้โอกาสในการเรียนหนังสือทุกครั้งที่เด็กเข้ามาในบ้านเด็กใหม่ๆที่เข้ามาในบ้านสิ่งแรกที่เธอจะมีโอกาสพูดกับเด็กเหล่านั้นก็คือกฎของคุณแม่เพื่อให้เขาเชื่อฟังและดำเนินชีวิตอยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องและให้เขาเรียนรู้จากการงานต่างๆที่อยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเนื่องจากมีเด็กอยู่หลายคนเพื่อสอนให้เด็กที่ไม่เคยถูกฝึกฝนมาก่อนได้มีความรับผิดชอบเด็กหลายคนรู้สึกว่าต่อต้านกับกฎของคุณแม่ที่คุณแม่มีโอกาสให้กับเขาเขารู้สึกว่าเขาหมดสนุกในการที่ต้องอยู่ในกฎของคุณแม่ซึ่งความจริงแล้วมาตรฐานที่คุณแม่กฎของคุณแม่ที่เขาให้กับเขานั้นสร้างชีวิตของเขาให้เขากลายเป็นคนที่มีระบบระเบียบในชีวิตและเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและมีสันติสุขมีความสุขที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันในทํานองเดียวกันบางคนมองว่ามาตรฐานของพระเจ้าที่กําหนดไว้ในชีวิตของเราดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคทําไมต้องตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวทําไมต้องอ่านพระคัมภีร์ทําไมต้องไปสามัคคีทำไมต้องมาคิดจักรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราแต่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งพระพรของพระเจ้าที่ให้กับเราเพื่อป้องกันให้เรานั้นไม่โน้มเอียงไปในทางที่แย่ลงและช่วยให้เราตอบสนองพระเจ้าได้อย่างเหมาะสมนั่นคือมาตรฐานของพระเจ้านั่นคือกฎของพระเจ้าเหมือนกฎของคุณแม่ลิซ่าที่ได้สร้างชีวิตมากกว่า300ชีวิตที่เติบโตขึ้นมาและเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมผ่านบ้านเบธาเนียผมอยากจะบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเข็มทิศในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตเราเห็นไหมครับแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงดูแลและเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรสถานการณ์ต่างๆไม่สามารถกำหนดพระเจ้าได้แต่พระเจ้าจะกำหนดพระพรของพระองค์ลงมาเหนือคนของพระองค์ถ้าวันนี้เราเป็นคนของพระเจ้าเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดเลี้ยงดูเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่คอยทอดพระเนตรดูชีวิตของเราอยู่ฮาเลลูยาถ้าวันนี้เราอาจจะพลาดและพังเผยในการดำเนินชีวิตขอให้วันนี้เรากลับมาสู่ความไว้วางใจในพระเจ้ากลับมาสู่การฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงคือการฟังและตอบสนองและเชื่อฟังอย่างสุดใจให้เรารักพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่บอกว่ารักแต่ให้เรารักพระเจ้าด้วยความรู้สึกของเราด้วยการตอบสนองถึงพระคุณความรักของพระเจ้าและเป็นเหตุทำให้เราจงรักภักดีต่อพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระองค์อยู่นี่พระองค์ทรงอยู่ประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายฮาเลลูยาแผ่นดินพันธสัญญาของพระองค์เป็นแผ่นดินแห่งความเชื่อที่เราจะก้าวไปด้วยกันด้วยความเชื่อฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณ
พระเจ้าว่าเราจะเรียนรู้ถึงความรักของพระองค์เรากล้าด้วยความเชื่อในพระองค์นำเราไปริมน้ำใช่แล้วพระองค์ฟื้นวิญญาณของเราให้พระเจ้านำชีวิตของเราให้นำชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์เช่นไรเราจะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระองค์นำเราไปในทางชอบธรรมใช่แล้วพระเจ้าเพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์เสมอให้เราไปไกลกว่ามาตรฐานของโลกนี้ให้เราไปสู่ความมาตรฐานของพระเจ้าคือการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์รักษาพระบัญญัติของพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าโอ้ใช่แล้วพระเจ้าค่ะโอ้ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่และขอปฏิญาณต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเดียวของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์จะติดตามพระองค์ข้าพระองค์จะมีความเชื่อและไว้วางใจกับพระเจ้าด้วยสุดหัวใจโอ้ข้าแต่พระเจ้าอย่าให้ข้าพระองค์ลงไปกับในโลกนี้และละเลยพระเจ้าแต่ให้ข้าพระองค์จับจ้องและมองไปที่พระองค์ให้ทุกวันข้าพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระองค์ขอพระสุรเสียงของพระองค์นำหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายโอ้เราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ให้พระองค์ทรงโปรดทอดพระเนตรชีวิตของเราให้พระเจ้าทรงโปรดทอดพระเนตรดูพื้นดินของเราให้พระเจ้าทรงโปรดทอดพระเนตรดูชีวิตของเราการงานของเราครอบครัวของเราในทุกสิ่งในชีวิตของเราขอการคุ้มครองและปลอดปกป้องที่มาจากพระองค์และขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดทำให้ฝนตกในต้นฤดูและชุกในปลายฤดูและพระเจ้าจะอวยพรตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีแค่แต่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดทอดพระเนตรชิดข้าพระองค์ทั้งหลายแค่แต่พระเจ้าค่ะอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหวั่นไหวไปกับสถานการณ์ในสิ่งที่ตามองเห็นแต่ให้ข้าพระองค์ยึดมั่นในพระองค์มีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแค่แต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่เรารู้ว่าแผ่นดินพระสัญญาของพระองค์นั้นอยู่ต่อหน้าเราและเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินเต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งเป็นไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้า
แค่ไหนพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราอยู่ในพระคุณของพระองค์ในพระคุณของพระเจ้าในความรักของพระองค์ในพระเมตตาของพระองค์ที่อยู่เหนือประชากรของพระองค์และเราจะมีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวในชีวิตของข้าพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ